สวัสดีครับเพื่อนๆ นักชิมวันนี้เราจะมาลองสั่งเกี๊ยวซ่าจากร้านโอซาก้าโอโชทุกวันอังคารเขาจะมีโปรโมชั่น6แถม6หรือ12แถม12นี่สั่ง Grab นะครับมาพร้อมกัน2เจ้าเลยไม่รู้เจ้าไหนเป็นเจ้าไหนมาแล้วครับเกี๊ยวซ่าครับมา2กล่องนะครับสั่งโปรโมชั่น6แถม6นะครับกล่องละ6ชิ้นทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับก็มากับน้ำซอสโชยุซอสเปรี้ยวแล้วก็มีพริกน้ำมันพริกมาให้ด้วยนะครับมาแล้วครับกล่องละ6ชิ้นนะครับเกี๊ยวซ่าของที่นี่เขาจะเป็นแบบกรอบด้านหนึ่งแล้วก็นุ่มด้านหนึ่งนะครับก็ตามตำรับของเกี๊ยวซ่าประเทศญี่ปุ่นเกี๊ยวซ่าเนี่ยประเทศไทยเราถือว่าเป็นอาหารว่างนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเขาเนี่ยเขาสามารถทำเป็นอาหารหนักได้นะครับทานกับข้าวสวยผมก็ไม่เคยทานเหมือนกันวันนี้ลองดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆจิ้มซอสต้องจิ้มให้ชุ่มฉ่ำหน่อยนะครับพริกลองกัดดูคำแรกครับดูไส้เขาเป็นยังไงบ้างข้างในก็หมูสับแล้วก็มีผักกะหล่ำปีนะครับก็เคี้ยวแล้วกรุบกรอบดีเนื้อแน่นใช้ได้ครับครับลองทานกับข้าวสวยร้อนๆดูนะครับเห็นที่ญี่ปุ่นเขาทานกันเอ๊ะเราก็สงสัยว่ามันจะทานกับข้าวสวยได้เหรอเนี่ยทานแล้วจะอร่อยเหรอนะบางร้านที่ญี่ปุ่นเขาขายเกี๊ยวซ่ากับข้าวเปล่าอย่างเดียวเนี่ยนะครับเขาอยู่ได้เออเราลองมาทานดูก็เอออร่อยดีเหมือนกันมันก็เข้ากันได้นะครับก็เหมือนเป็นข้าวแล้วก็มีกับเป็นเกี๊ยวซ่าก็ถือว่าเป็นอีกเมนูนึงที่ทำให้เราสามารถอิ่มได้นะครับชิ้นที่3นะครับรสชาติก็ใช้ได้นะครับรสชาติดีครับก็สมเป็นต้นตำรับของเกี๊ยวซ่าประเทศญี่ปุ่นก็6ชิ้นนะครับ6แถม6ก็12ชิ้นราคารวมก็100บาทแล้วก็บวกค่าส่งอีกก็ตกชิ้นละประมาณ10บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มครับสำหรับคนที่ชอบทานเกี๊ยวซ่าโอซาก้าโอโช